สวัสดีค่ะเพื่อนๆมามาพูดคุยกันอีกแล้วใครถูกหวยมั้งใครถูกหวยมั้งเออวันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปไปการทำการแสดงกับแพรพาวแสงทองกับแพรพาวแสงทองเด้อที่วัดศรีมหา,าธาตุอุดรธานีเด้อใครอยู่แถวนั้นก็ไปให้กำลังใจนะจ๊ะอืม ขึ้นเวทีด้วยกันผู้ใหญ่บ้านไปรับเชิญน,นะคะวันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รับเชิญขึ้นเวทีเดียวกันกับแพรพราวแสงทองเด้อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตัวเกียวมิวสิกจ้มตื่นเช้ามาแม่ก็จะดื่มโกโก้ก่อนนะคะหนึ่งซองค่ะอืมดื่มโกโก้หนึ่งซองก่อนใครถูกหวยมั่งรายงานตัวด่วน สวัสดีค่ะตุมต๋มตุ่มรางงานตัวด่วนค่ะให้ถูกหวยรายงานตัวด้วยหกศูนย์สามกับเจ็ดเก้าแม่ไม่ได้ซื้อค่ะแม่เลิกเลิกเล่นหวยแล้วค่ะเพราะแม่ไม่เคยรวยกับการพนันเลยค่ะมีแต่จมค่ะถูกถูกงวดเดียวก็โดนแดกไปอีกสิบงวดค่ะอืมแม่เลยเลิกเล่นเลยค่ะ เก็บเงินไว้ไปใช้ที่เมืองไทยค่ะถูกกินค่ะบรวยค่ะอลินบอกถูกกินค่ะสวัยบอกว่าบรวยค่ะเจ้ารวยค่ะเจ้ารวยเจ้ามือรวยอันทุกตัวค่ะออกตัวอันอีกละมนะั้งน่ะอืมออกตัวอันอีกละมั้งจ่ายจ่ายครึ่งเดียว นภพ,พรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเมามอยกันหน่อยค่ะผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนไปขึ้นเวทีเดอ้อใครอยู่อุดรไปเดอ้อหนูน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอนเฟิร์มมาแล้วแม่ถามผู้ใหญ่บ้านแล้วอืมแม่ถามผู้ใหญ่บ้านแล้วเออผู้ใหญ่บ้านไปขึ้นเวทีจริงอืมของแท้ของแท้ ธนพรบอกถูกกินจ้ามันเป็นสัจธรรมค่ะเล่นแบบพองหหอมปากหอมคอได้อย่าไปจริงจังอืมออกตัวเก่าออกแต่ตัวเก่ากลับไปกลับมาค่ะอืมแล้วก็อั้นด้วยค่ะเจ็ดเก้าเก้าห้าห้าเก้าอะไรพวกเนี้ยชอบออกตัวแบบเนี้ยอืมออกเก่าเก่าออกแต่ตัวอั้นอันนี่แหละอืมแล้วแล้วเจ้ามือก็จ่ายครึ่งเดียวเจ้ามือเจ้ามือใหญ่ เจ้ามือหวยใหญ่จ่ายเต็มแต่อ้พวกอ่าพวกไอเจ้ามือรองอ่ะเจ้ามือรองอ่ะอืมจ่ายครึ่งเดียวสลัดได้สะเอามาจ่ายครึ่งเดียวอืมไม่ถูกจ้ะแม่ไทยร้อนมากตอนนี้ร้อนค่ะร้อนทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะสุกัญญากำลังยงสวัสดีค่ะสุกัญญานี่มีมีหลายหลายคนนะหลายสุกัญญามากเลยนะ ในในในเพจแม่เนี่ย AI แม่จับอยู่นะตอนนี้น่ะใครมีปฏิสัมพันธ์ AI แม่จับอยู่นะอืมสิริดีพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ ไม่ถูกหวยค่ะเมื่อเมืม่อวานนี้เนาะที่แม่แชร์ที่แม่แชร์โพสต์ไปอะ่ะที่ว่ามีกลุ่มปิดเข้าไปดูอซื้อตั๋วเข้าไปดูเก้าสิบเก้าบาทนะ่ะเก้าสิบเก้าบาทของอแสงทองอะเนาะเก้าสิบเก้าบาทอันนั้นเป็นเพจจริงนะอันนั้นเป็นของจริงนะเป็นของแท้นะอืใครอยากดูก็ไปไปซื้อตั๋วดูได้นะเก้าสิบเก้าบาทเลยไปสนับสนุนหน่อยแต่แต่พ่อบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ จะไปในฐานะรับเชิญนะคะรับเชิญอคุยกันแล้วเมื่อคืนกับผู้ใหญ่บ้านแม่ก็ถามว่าน้องบิ๊กอันนี้ของจริงหรือของปลอมเขาบอกว่าจริงวันที่หนึ่งมีนา,าจะไปขึ้นคอนเสิร์ตเขารับเชิญรับเชิญไปแสงทองเวทีแสงทองรับเชิญพ่อไปนะคะพ่อพ่อบิ๊กไปนะคะไปให้กำลังใจกันด้อใครอยู่ที่อุดรเด้ออำเภอศรีมหา,าธาตุน่ะ อาเภอีธาตุอะไรนั่นแหละเออแมก็ข้อมูลก็ไม่ค่อยแน่น,วส,กกน,าานสวัสดีค่ะชูก้าสุกัญญาธันตาสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาติดตามค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะขอบคุณนะคะตื่นมาแม่ก็จะดื่มนี้ก่อนค่ะทุกเช้าค่ะแม,แม่เหลืออยู่แค่นี้แหละประมาณสี่ห้ากล่องเดี๋ยวแม่ก็ไปไทยอ,อืสีจันทร์สุกใหม่สวัสดีค่ะแม่ไปไทยกลางเดือนนะคะตอ,ตอนนี้คือรอแม่นกอยู่ แต่แม่บินเมื่อไหร่แม่ก็บินได้ค่ะแต่ซื้อตั๋วแล้วแหละแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าแม่นกอแม่นกเขายังเซ็นเอกสารเกี่ยวกับลูกที่อยู่ฟินแลนด์น้องซันตุกับน้องโซเฟียเนาะยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยเออคุณน้อยสวัสดีค่ะการเวลาพี่การเวลาสวัสดีค่ะอะแม่พึ่งสวัสดีค่ะ S 1> <S 1> <S <S สวัสดีค่ะแม่เอมีคนในข่าวโอ้ยดังดังไปดูใน youtube สิเขาดูดคลิปฉันไปลงแกเอย้ยเพื่อนเพื่อนเขาดูดคลิปแม่ไปลงที่แม่พูดอ่าฟาดกับอ่าแม่อพอพอพ่อพอพอ,พอเนอะอาะพ่อก้านน่ะที่แม่ชี้ชแจงแถลงไขนะ่ะเขาดูดคลิปแม่น่ะไปลงในเต็มเลยใน youtube อะ่ะยอดวิวเขาโอ้เป็นแสนเป็นล้านพอแม่ เอาไปลงในช่องของแม่ยอดวิวขาเท่าไหร่คะร้อยสอง้อยแม่ละขำแต่เขาก็ดีอยู่เขาก็ให้เครดิตอยู่เออจากช่องเอมี่พายฟินแลนด์ถูกหวยกินค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนที่ถูกหวยกินค่ะในนี้คงจะไม่มีใครถูกค่ะคงจะไม่ได้ไมีใครได้รางวัลเนาะเดืส่วนมากก็จะถูกหวยกินทั้งนั้นค่ะอากาศร้อนมากค่ะช่วงนี้โอฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็เริ่มอากาศดีแล้วหีมะเริ่มละลายแล้วแต่ว่า น่าจะมีหนาวอีกอะน่าจะมีสวัสดีค่ะคุณสุนการสวัสดีค่ะพี่ไลพรสวัสดีจ้าเออแม่ก็มาชี้แจงนั่นแหละให้ทุกคุณรักกันแม่ก็รักทั้งสองฝ่ายนั่นแหละอืมแม่ก็รักจุดยืนของช่องแม่เนาะแม่ก็รักทั้งทั้งพอ่พอ ทั้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนเราอะความคิดมันก็เปลี่ยนกันได้เนาะแม่พึ่งก็ไม่ถูกหวยจ้าความคิดมันก็เปลี่ยนกันได้ตอนเกิดเรื่องแรกๆนะแม่ก็รับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อะเออแม่ก็เอ,เอเ็นเอียงไปทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่ไหมพอตอนนี้อะเวลามันผ่านไปมันเกิดในอารมณ์นั้นๆไงเพื่อนๆมันเกิดในอารมณ์นั้นๆใช่ไหมทุกคนเป็นเหมือนกันไหมตอนแรกอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่า เออทำไมต้องเกิดแบบนี้กับผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเรารักคนของเราอ่ะเออเราก็จะออกตัวแรงนิดนึงใช่ไหมล่ะพอมาถึงวันนี้อ้าวทุกสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทุกคน move on ทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเองทั้งผู้ใหญ่บ้านกับอ่แพรพาวเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันร่วมงานกันใช่ไหมแล้วทีนี้ความรู้สึกของเราอ่ะอะ เราก็เปลี่ยนไปไงจากการที่แบบว่าไม่ชอบอะไปมีอคติไม่ชอบแพรวพราวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทาไมต้องทํากับบิ๊กอย่างนี้พอมาถึงวันนี้ใช่ไหมสถานการณ์มันเริ่มเย็นลงทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มโอเคขึ้นเออแล้วแม่ก็มามามา,มาปี๊ดตรงที่คลิปพ่อกา้านนั่นแหละที่แม่ทําทําแบบอ่าฟาดทาคลิปฟาดออกไปอ่ะเนาะแต่แม่ก็ไม่ได้พูดอะไรรุนแรงในคลิปอ่ะนะ แต่ว่าในบางในบางไลฟ์ live, แม่อาจจะมีการพูดมากอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็กลับไปย้อนดูตัวเองต่อไปอย่าแม่ต้องทําอะไรไม่ต้องมีสติเออแม่จะไม่ใช้อารมณ์แม่จะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดในการไลฟ์ต่อจากนี้ไปแม่จะใช้สติให้มากขึ้นอืมเพราะตอนนี้ทุกคนไปมีชีวิตของตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วเดินหน้าหาเงินเลี้ยงลูกเนาะ แล้วเราเป็นคุณนอกเราจะอารมณ์ของเอากลุ่มของเราไปใส่ให้มากเกินไปก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตยอมรับว่าตอนนี้หนูก็เอี่ยงมาทางผู้ใหญ่บ้านอยู่นะคะเพราะรู้สึกว่าเขาโทษคนอื่นตลอดให้มันเป็นเรื่องของเวลาค่ะใช่มันเป็นเรื่องของเวลาตอนแรกๆอะ่ะมันยังแผลมันยังใหม่อยู่ไงมันยังร้อนอยู่ไอ้พวกแฟนคลับอย่างพวกเรานี่แหละก็ร้อนตามไปด้วยแรกๆอะนะแม่เอาจริง แม่ก็ได้ไม่ได้เกลียดชางฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งแม่ไม่ได้เกลียดชังแพรวพๆนะแต่แม่ก็มีจุดยืนเนาะแม่ก็รักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากกว่านิดนึงรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากกว่าแตไไไไาไ่ไม่ได้เกลียดฝักไม่ได้เกลียดชางฝ่ายนั้นไงไม่ได้เกลียดชางแพรวๆไงอันนี้จุดยืนของแม่นะอืมอาจจะมีแบบคลิปที่ผ่านๆมาที่แบบ เกิดเรื่องใหม่ๆหรือโพสต์ที่ผ่านๆมาที่เกิดเรื่องใหม่ๆเราก็จะเข้าข้างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่เนาะมันก็เป็นตามธรรมดาใช่ไหมเราก็รักคนของเราเนาะอเออมันก็ยังร้อนอยู่ตอนนั้นน่ะเรื่องมันยังเพิ่งแดงไงเรื่องมันเพิ่งเกิดมันยังสดไงตอนนั้นน่ะพอมาถึงตอนนี้วันนี้เขามูฟออนกันแล้วแม่ก็ใจอยู่เย็นลงเนาะแม่ก็เย็นลงเย็นลงแล้วแม่ก็มองย้อนกลับไปแม่ก็เป็นคนมีเหตุผล แม่ก็เป็นผู้ใหญ่นะเออทําอะไรเราจะไม่มีอคติเด็ดขาดเราแล้วก็เป็นผู้ใหญ่พอแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลเออนั่นแหละจากจากนี้ไปเราก็อยู่เป็นกลางผ,าผ่านมาเราก็อาจจะเอ็นเอียงหน่อยใช่ไหมอืมยอมรับว่าเอ็นเอียงยอมรับอยู่ว่าเอ็นเอียงจากนี้ไปเห็นเขาแบบทํางานร่วมกันได้หาเงินเลี้ยงลูกมันก็ดีแล้วใช่ไหมเออจากนี้ไปเราก็ รักทั้งสองคนอืมแต่รักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากกว่านิสหนึ่งไม่มีการจมตีนะคะไม่มีการพูดเสียหายนะรักกันรักกันรักกันขอบคุณค่ะอภพรรัฐบ,บอกว่าขอเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะคุณค่ะเนาะแล้วก็ขอร้องนะ วันนี้ก็เห็นเห็นลูกบ้านเราเนี่ยลูกบ้านเราเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์อยู่นะคอมเมนต์ที่ไม่ดีคอมเมนต์ที่แบบสร้างความแตกแยกอะไม่เอานะไม่เอานะแม่บอกแล้วนะถ้าจะอยู่เป็นแฟนคลับกันอยู่อยู่บ้านหลังนี้เราจะไม่เราจะไม่ทําเสียมารยาทนะคะเขาจะโพสต์อะไรเขาจะพูดอะไรเราจะไม่ไปคอมเมนต์เราจะไม่ไปถล่มนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นใช่ไหม ออกความคิดเห็นได้ออกความคิดเห็นในในพื้นที่ของเราเออเราอยู่ตรงนี้ถ้าจะมาพูดอะไรก็มามาคอมเมนต์กับแม่นี่อืมคอมเมนต์ขึ้นมาเลยเอาความรู้สึกขึ้นมาได้อืมเราไม่ต้องไปไปประสมลงกับเขาเดอ้อเขาพูดอะไรเราก็ไม่ต้องไปประสมลงเราต้องเป็นผู้ดีเออมีเหตุผลเราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอืม จะพยายามอึ๊บอึ๊บไว้ก่ะแม่สุภรัชัยยาชัยนาสุภรัชัยนาต้องระง,งับอารมณ์ต้องระง,งับนะออกความคิดเห็นได้แต่อย่าแรงจะมาทางนี้ถ้าจะออกความคิดเห็นนะมาทางนี้เออออกความคิดเห็นได้อืมแต่ถ้าอย่าไปอย่าไปที่อื่นมันเป็นการล้ำเส้นเขาเขาจะฟ้องเธอได้นะเขาฟ้องได้นะคะ เขามีตังเขาทําอะไรก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมอืมพวกเราอ่ะมันตาสีตาสาชาวบ้านเข้าใจไหมเขามีเงินเขาจ้างทนายเขาพวกเราอ่ะเราไม่มีตังเงินในกระเป๋าเราไม่เยอะจะไปสู้รบปบมือทําไมในเมื่อในเมื่อมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเออ ออกมามีคลิปอีกแล้วเหรอคะเหรอคะหมายถึงอะไรรักกันยังหายใจออกมามีคลิปอีกแล้วเหรอคะหมายถึงอะไรคะเป็นกลางคะ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่อัมพรรัตแต่ก็รักผู้ใหญ่บ้านเออก็แม่บอกแล้วแม่แม่ไม่ได้เกลียดชังแม่ไม่ได้สร้างความเกลียดชังนะใครที่อยู่เพจของแม่นะใครที่ติดตามแม่นะอย่ากเกลียดชังนะคะแม่ไม่ได้ มาสร้างความเกลียดชังให้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะโอเคที่ผ่านผ่านมาตั้งแต่เริ่มเริ่มมาเริ่ม,มต้นอ่ะแม่อาจจะมีอารมณ์นิดนึงเพราะมันเรื่องมันเพิ่งเกิดเพราะว่าอะไรเรารักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แม่อาจจะมีอารมณ์ใช่ไหมในสถานการณ์นั้นนั้นพอทีนี้เวลามันผ่านไปเวลามันเริ่มเยียวยาแล้วอ่ะแม่ก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็ เขาก็เป็นพ่อแม่ของลูกอะ่ะและเราเป็นใครเราก็เป็นคนอื่นเนาะก็ให้กําลังใจดีกว่าแล้วแม่ก็มีความรู้สึกลึกๆแม่ไม่ได้เกลียดชังไงลึกๆของแม่นะ่ะแม่ก็ยังให้กําลังใจแม่ก็ยังอยากเห็น้าที่เขาทํางานด้วยกันเออคือทํางานหาเงินเงินทุกบาททุกสตางค์เขาก็เอามาเลี้ยงลูกไงซึ่งลูกก็เป็นนาริารตะกับตัวเกียวไงอืมเขามีงานเยอะเขาก็มีเงินเยอะเพื่อนเพื่อนอืม วัสดีจ้าสาวผู้ไทยคนนครพนมคือการฉันเป็นสาวย้อเด้อจะไม่ใช่ผู้ไทยเด้อระเบือระเบอืเบออืมแม่พิการจนาบอกแวะมาทักจาทักทายให้กำลังใจอืมใช่ค่ะรักกันไว้รัชนีกรบอกรักกันไว้แมนแมนแมนและเราก็เป็นคนอื่นน่ะเราอย่าเอาใจ ไปอินกับมันมากถอะอืมก็ดูทําให้เหมือนดูละครน่ะแกเพื่อนมันเพื่อนเหมือนดูละครเรื่องหนึ่งอะ่ะเออออกตัวแรงมากออกตัวแรงมากมันก็ไม่ดีไงรู้สึกว่าแม่นี่แม่จะจะออกตัวแรงเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรแม่ก็มีจุดยืนของแม่ก็คือแม่รักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไงเออแม่รักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไงแต่พอมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันก็สมูทละมันมาสมูทละมูฟออนละทุกคนมูฟออนไง อืมทุกคน move on อืมสิริวันสวัสดีค่ะรักตั้งสองคนพิชุตพิชุตติมาบอกว่ารักตั้งสองคนอืมเราไม่แตกแยกเราไม่แตกแยกอืมเราไม่แตกแยกเรามาสนใจเรื่องหวยอะ่ะพวกเราคือโลกสองใบหวยรัฐบาลกับหวยหวยใต้ดิน <laughs> พวกโลกสองใบ รัฐบาลกับรัรฐบาลกัใต้ดินเราพวกเรามีลูกสองใบนะจ๊ะพวกเธออืมเราให้กําลังใจพระเอกอย่างชิวยังชิวกับมันได้ใช่อืมพระเอกดูสิเขาก็บางครั้งเขาก็ฟาดกับนิ่มๆเออแล้วก็รอฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ส่งสารมายัางไงเราก็ตามนั้นอืมตอนนี้ก็คือรักทั้งสองบอสโตเกียวนาริตะเมนโมโม ให้กําลังใจทั้งสองคนค่ะชนะการถูกต้องอืมแม่ไม่ถูกค่ะแม่ไม่ถูกหวยค่ะเพราะแม่ไม่ไม่ได้เล่นค่ะแม่เจ็บกับหวยมาเยอะแล้วค่ะมันไม่รักดีค่ะอืมโลกใบที่หนึ่งกับโลกใบที่สองของแม่มันไม่รักดีค่ะไอ้ใต้ดินกับไอ้รัฐบาลเนี่ยมันไม่รักดีมันแตกแยกจากแม่หมดเลยอมืมันไม่เข้าข้างแม่เลยมันไม่รักแม่เลยแม่เลยเลิกซื้อเลยค่ะ อืมบิ๊กปังมากค่ะทะเบียนรถหกศูน์เจ็ดสามไม่ได้ซื้อเลยเสียใจโอ้ศูนย์เจ็ดสามใช่อืมอืมอืมขาโฟกัสการทํางานใช่ใช่รักกันเมื่อยังหายใจถูกอยชื่อเฟสเนี้ยฉันชอบนะจ๊ะรักกันเมื่อยังหายใจตายไปก็รักกันได้ค่ะเออ ใครถูกหวยก็ดีใจนําเดอ้อใครถูกหวยก็ดีใจนําอืมคือถ้าซื้อซื้อตามหกหกศูนย์เจ็ดสามนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะนี่ถูกสามตัวด้วยเออถูกสองตัวด้วยทั้งบนทั้งล่างหกกับเก้าตัวเดียวกันแกอ่าเจ็ดหกก็กลายเป็นเจ็ดเก้าไงอู้วทำไมทะเบียนลถปังขนาดนี้สิ่งดีสิ่งที่ดีของชีวิตสวัสดีค่ะได้ตัวกัรหรือย,ยางคนที่ คนที่ได้ตั๋วจากแม่ได้ตั๋วฟรีจากแม่ไปอีกยี่สิบใบน่ะที่แม่แม่แจกไปแล้วอ่ะที่แม่แจกไปแล้วอ่ะเข้าไปไปปูเสือรอหรือยังเข้าไปปูเสือรอหรือยังส่งข่าวแม่ด้วยนะคะส่งข่าวแม่ด้วยถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มนะเพราะแม่ซื้อตั๋วไปแล้วนะคะแม่แม่บอกแอดมินไปแล้วอาจจะตกหล่นอะไรประมาณนี้ถ้าใครตกหล่นรีบบอกแม่เลยนะแม่จะได้ไปแจ้งเตือนแอดมินรู้ไหม เออไปปูเสื่อรอเลยแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์แม่จะแม่จะแจกอีกสิบใบพรุ่งนี้วันเสาร์เวลาก็ประมาณสี่ห้าโมงยินดอสี่ห้าโมงยินเวลาเมืองไทยสี่ห้าโมงยินวารีวารีบอกไม่ถูกค่ะมีบุญจะได้ตั๋วจากแม่บอนน้อรักกันเมื่อยังหายใจ โอ้ยก็เข้ามาสิคัทุกคนอีเขารอกันหมดค่ะอืมเข้ามาดือ้อแม่ก็อยากแจกทุกคนแต่แฟนคลับมันเยอะตั้งแปดพันแปดแปดพันเก้าพันคนนะแ,แฟนคลับมันเยอะอืมแม่กระสุมแจกเอาที่รักจา๋าแม่สุ่มแจกเอาเดือ้ออืมถ้าใครใครตั้งตารอก็แจ้งไว้เลยว่ารายการโปรด ไปดูหน้าโปรไฟล์แม่ใช่ไหมแล้วก็คลิกที่ว่ามันมีติดตามนะ่ะพอติดตามปุ๊บมันจะมีรูปโทรศัพท์ขึ้นสามอันใช่ไหมเป็นที่เป็นสี่เหลี่ยมที่หนึ่งที่สองที่สามกดอันตรงกลางว่ารายการโปรดรายการโปรดแล้วทอน,นี้เวลาแม่แม่ขึ้นไลฟ์หรือโพสอะไรมันจะแจ้งเตือนอมืมันจะแจ้งแจ้งเตือนว่าแม่อัปเดตอะไรมั่งอย่างนี้นะอืไป ไปกดไว้เลยสมจิตสวัสดีค่ะเข้ามาบ่อยไม่ได้ตอนนี้ค่ะลูกป่วยออกตุ่มค่ะโอ้เข้ามาบ่อยไม่ได้จ้าจ้าจ้าอืมมันถ้ามีบุญวาสนาก็จะได้อยู่ดอกเออมีถ้าถ้าใครมีตังค์พอมีกําลังอยู่ก็ซื้อซื้อไปเบิ่งเด้อก็ซื้อเข้ากลุ่มอืมบางคนก็ในนี้ก็ เข้ามาร่วมสนุกเฉยๆบางคนก็เข้ามาดูไลฟ์แม่เฉยๆมาดูแม่พูดเฉยๆมาติดตามแม่เพราะว่าอะไรเออบางคนก็ชอบแม่บางคนก็ไม่ชอบก็อยากจะเข้ามาดูนี่แหละอืออยากมาร่วมสนุกอยากมามีกิจกรรมร่วมบางคนก็เออพอมีกําลังก็ซื้อเองเพื่อนว่าเอาไว้ให้คนอื่นเขาอืออก็ขอบคุณหลาย,ลายบางคนเข้าไปปูเสือรอแล้วแต่มีหลายคนเนาะ ก็คืออยากเข้าไปดูแต่ว่าไม่ค่อยมีกําลังทรัพย์เท่าไหร,ร่ไงบางคนก็กินเงินเงินคนแก่คนเท่าบางคนก็กินเงินพิการบางคนก็ไม่ได้ทํางานบางคนก็อะอะไรอ่ะอค่าแรงค่าแรงสามร้อยอย่างเงี้ยค่าแรงสามร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยอย่างนี้นะจะมาซื้อตัว๋วราคาร้อยยิบเก้าก็ถือว่าแพงอยู่นะ พี่นกาตาสวัสดีค่ะหวยยออกทะเบียนรถทั้งสองคันเลยค่ะใช่ถ้าใครตามเป็นแฟนคลับก็จะถูกนั่นแหละถูกสามตัวสองตัวเลยนะตอนตอนที่หนูตอนที่นู่นก็ซื้อทุกรอบค่ะอ๋อสุภารัต์มาดูตัวเกี่ยวไม่พลาดไม่พลาดถูกต้องแล้วค่ะกำกำลังไม่ไม่พอค่ะค่าแรงวันละสามร้อยค่ะ พี่คนหนึ่งลหละชอบดูขอบคุณค่ะพี่กิกินาเตเล่นพี่กิสนาเนี่ยอยู่ฟินแลนด์นะตอนนี้อยู่ไทยจะมาจะกลับมาฟินแลนด์ใช่ไหมเดือนพฤกษาหรือเปล่าบอกว่าจะกลับมาเยี่ยมฟินแลนด์มาดูบ้านหนูจะซื้อตั๋ววันที่สามค่ะเออรีบซื้อก็ดีรีใครรีบเอ่อตอนนี้นะตอนนี้ยังมีวันที่หนึ่งใช่ไหมเออแล้วเขาไลฟ์วันที่สามถ้าถ้า จะให้ดีคือรีบซื้อไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องไปแย่งคนอื่นเนาะสวัสดีค่ะคุณวัส,สนาสวัสดีค่ะอืมนี่ไงพี่พี่กฤษณาเนี่ยเขาจะมาเข้ามาคอมเมนต์เอมี่เงี้ยเอมี่ก็จําได้ใช่ไหมแม่ก็จะจําได้แล้วเออพี่กฤษณามีส่วนร่วมเว้ยอะไรเงี้ยเออกฤษณาเข้ามาสองคนเลยพี่กฤษณาเตเล่นกับพี่กฤษณา การุชิดอะไรเนี่ยเออนั่นแหละอืมจะจำไงเอไอมันจับไงสมองเราเป็นเอไอไงอืมใครถูกหวยก็ยินดีด้วยเด้อทะเบียนรถผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อืมอย่าเรียกยายได้ไหมขอร้องได้ไหมอย่าเรียกยายได้ไหม ฉันไม่ชอบคันนี้มากเลยนะแต่ฉันพูดไม่ได้อยันเรียกยายได้ไหมได้บอสุนเจ้าอืมเรียกเธอก็ได้เรียกเอมี่ก็ได้เรียกชื่อก็ได้แก้วตาค่ะนี่แก้วตาก็เป็นแฟนกลับนะคะแก้วตานางก็อยากมาร่วมสนุกเฉยเยเหมือนพูดเหมือนอยากจะได้ตั๋วที่จริงนางซื้อแล้วอืมถือกินจะเอื้อยนัน่นอืม ต่อไปนี้นะอย่ามาเรียกฉันยายนะกฤษณาแล้วก็บอกแฟนคลับทุกคนอย่าเรียกฉันยายอย่าเรียกฉันป้าอืมเรียกชื่อฉันก็ได้ฉันไม่ชอบคํานี้คําว่าป้าป้า,ปาอย่างเงี้ยนะ่ะเหมือนกับเหมือนกระแซะนะ่ะแกเหมือนกระแซะนะ่ะยายมันก็แก่แก่เกินไปเออยายมันก็แก่เกินไปสําหรับฉัน <Yeah. S 1> เก่งจังจําแม่นพี่แก่แล้วค่ะความจําเริ่มเสื่อมจะเอืย้ยเอ้ีมจะเป็นคน ถ้าอ่านเนี่ยอ่านข้อความนี้ไม่จะจําได้ไงหนูได้เครื่องหมายตัวยงเออดีแล้วดีแล้วใครได้เลือกเครื่องหมายตัวยงเรียกแม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะคําเนี้ยนี่ยแม่ชอบอืมเหมือนเป็นการเป็นการให้เกียรตนะินะ่ะนะแม่แม่ชอบคําว่าแม่นะเออเอมี่เนี่ยชอบคําว่าแม่ไงเป็นพ่ออะไรอะ่ะเป็นแม่น้องสกายที่นี่เขาก็เรียกเขาก็เรียกกันที่ท,ที่ฟินแลนด์น่ะแม่น้องสกายแม่น้องออสการ์เขาจะเรียกอนะ่ะ มแม่เอมี่แม่เอมินแม่น้องสกายแม่น้องออสการ์เหมือนกันแบบให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบแต่คําว่าคําว่าป้าเนี่ยเหมือนแซะเออและคําว่ายายเนี่ยมันก็แก่บเกินไปสําหรับฉันไงถธอเออเรียกน้องแล้วกันเนาะอ,อะไรก็ได้จ้ายกเว้นสองคำนี้เด้อป้ากับยายฟังแล้วฉันก็แบบว่าอะไรอ่ะ คันหูยังไงไม่รู้เือเหมือนกับอ่านแล้วแบบมันมันบเมนน่ะชื่อลูกน่ารักจังชื่อชื่อพี่สกายน้องเจเจ,เจน้องออสการอืม <laughs> จักกะจี้หูนะ่ะเวลาอ่านอะ่ะฉันมีความสุขยายฉันเป็นยายแล้วเหรออะไรประมาณนี้เอออายุฉันอะ่ะสี่สิบสามเอออายุฉันสี่สิบสาม อืมใครจะเรียกแม่ก็เรียกเรียกพี่เรียกน้องก็เรียกอืมแต่อย่าเรียกยายอย่าเรียกป้าอือสองคำนี้นะขอขอร้องขอร้อง <c oughs> เรียกพี่ละกันจ้าอายุพี่กี่ปีดูจากอายุพี่ไม่กี่ปีอืมอะไรก็ได้ค่ะน้องเจเจหลอค่ะแม่ขอบคุณค่ะน้องเจเจเขาเขา,เขาจะเป็นผู้ชายเนี้ยบนะคะ น้องเจเจอ่าสิบเจ็ดย่างสิบแปดผู้ชายเป็นเป็นผู้ชายที่เนี้ยบเนี้ยบมากออกสไตล์ผู้ใหญ่บ้านฟินเลนด์เลยสะอาดสะอา้านอาบน้ําทุกวันและแต่งตัวเนี่ยผมเนี่ยต้องเนี้ยบอืมเขาจะเป็นผู้ชายที่กลิน่นกลิ่นตัวไม่มีหอมแล้วก็เนี้ยบทุกกระเบียดเลยค่ะแล้วแล้วพี่สกายก็จะเป็นเด็กที่ รักสวยรักงามพี่สกายจะสิบเก้าแล้วคะ่ะมีนานี้สิบเก้ามีนานี้สิบเก้าค่ะนั่นแหละอพี่พี่สกายชอบแต่งตัวสวยๆชอบเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่นางชอบแต่งตัวเซ็กซี่เอออันนี้เราไม่ปิดกั้นนั้นอืมพี่พี่สกายอายุสิบเก้าพี่เจเจสิบเจ็ด น้องออสการ์สองขวบอืมน้องออสการ์สองขวบค่ะน้องออสการ์เนี่ยน้องออสการ์อ่าเป็นผู้ชายนะออสการ์ Oscar ผู้ชายพี่สกายเป็นผู้หญิงนะพี่สกายพี่สกายเป็นผู้หญิงคนที่อยู่ในรูปมันแหละคนที่ยืนในชุดสีแดงนั่นแหละร,รูปโปรไฟล์เอ้ยยังไม่ได้เอาลงเนาะอันนี้มันโปรไฟล์อีกอันหนึง่งอืมน้องสกายสวยมาลงมิสแกรนน้องสกายเตี้ยค่ะน้องสกายส่วนสูงไม่ถึงค่ะ น้องสกายสูงร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดค่ะน้องสกายเขาไม่ดื่มนมอืมน้องสกายเขาเป็นคนเป็นเด็กไม่ดื่มนมอ่าตอนสมัยที่เขาเรียนเนาะเขาอยู่ที่โรงเรียนที่ท,ที่ที่ปถมอะ่ะที่ปถมอะ่ะที่อ่าอนุบาลที่ฟิแนแลนด์เนาะเขาจะมี เขาจะมีเขามีอาหารฟรีที่โรงเรียนเนาะอาหารกลางวันฟรีแล้วก็มีอาหารอาหารว่างเอะไรอย่างเงี้ยคือจะแม่จะได้ยินได้ข้อความได้รับข้อความจากโรงเรียนเลยทุกวันเกือบทุกวันว่าน้องสกายไม่ดื่มนมค่ะน้องสกายจะเทนมทิ้งค่ะเออเขาก็เลยถามว่าคุณแม่ขาที่บ้านน้องสกายดื่มไหมดื่มนมไหมแม่บอกว่าน้องสกายไม่ดื่มนมเขาบอกว่าเขาไม่ชอบ กลิ่นกลิ่นนมอะมันคาวเขาเลยไม่ดื่มนมแต่ว่าพี่น้องเจเจน้องเจเจเนี่ยสูงค่ะเกือบร้อยแปดสิบค่ะน้องเจเจน้องสกายเกิดที่ไหนคะน้องสกายเกิดที่อังกฤษค่ะน้องสกายเกิดที่ประเทศอังกฤษนะคะเลสเตอร์เมืองเลสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษค่ะอืมแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์กันค่ะอืม เห็น้องเจเจทํากับข้าวตอนแม่เอมี่มาเมืองไทยครั้งที่แล้วใช่ใช่เขาทํากับข้าวอืมพี่เจเจเขาหัดทํากับข้าวนะคะพี่เจเจอ่าพี่สกายพี่สกายจะชอบวงการบันเทิงชอบร้องเพลงชอบการแสดงนะน้องเจเจเนี่ยน้องเจเจจะชอบอ่าไม่ชอบโซเชียลน้องเจเจไม่ชอบโซเชียลไม่ชอบสื่อไม่ชอบออกกล้องอืม น้องพูดไทยได้หมดค่ะทุกคนพูดไทยได้หมดค่ะ,ะแล้วก็นางจะเป็นหมอเป้าหมายของนางคือจะเป็นหมอพี่น้องเจเจจะเป็นหมอฟันน้องสกายอยากทําการอยากทํางานในวงการบันเทิงนะเขาเขามีจุดยืนของแต่ละคนแม่ไม่ปิดกั้นนะแม่ไม่บังคับลูกนะแล้วแต่ลูกชอบอะไรตอนนี้คือน้องออสการ์เขายังเด็กอยู่สองขวบเขายังค้นหาตัวเองไม่เจอ แต่สองคนนี้ก็ค้นหาตัวเองเจอแล้วน้องพูดไทยได้ไหมน้อง,น,องน้องพูดไทยได้แล้วก็อน้องสกายพี่สกายพูดภาษาอีสานได้ด้วยค่ะพี่สกายพูดชัดมากชัดมากเพราะว่าอะไรเขาดูละครไทยดูโปรแกรมไทยดูเขาดูละครที่มันมีภาษาอีสานนะนาะตอนนั้นกำลังดังต้มยำลํำซิ่งกำลังกำลังดัง นางก็ดูต้มยำลํำซิ่งนั่นแหละแล้วก็ต้ยมยำลํำซิ่งเออตอนนั้นน่ะแล้วก็อ,อตอนนั้นนางพูดภาษาอีสานกับแม่ทุกคําเลยนะแม่ก็ยังบอกว่าเอา้าทาไมเธอไปพูดทาไมเธอพูดอีสานกับแม่ล่ะสกายหน,หนูหนูพูดตามละครค่ะคุณแม่ต้ยมยำลํำซิ่งเพรานว่าเออมันก็เป็นผลดีกับลูกเราตั้งแต่นั่นมาเอ,อ้ยกับข้าวก่อนด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอืมเออทำกับข้าวไปก็ฟังไปนํะแมอืมฟังเสียงก็ได้พี่กฤษณาสีดาเขียวชมสวัสด,ดีค่ะเข้ามาแล้วสีดาเขียวขำอืมนั่นแหละก็คือลูกอะลูกแต่ละคุณอะจะชอบไม่เหมือนกันชอบมากคะ่ะที่เด็กมีเป้าหมายชัดเจนค่ะเราเราจะบังคับไม่ได้นะที่นี่นะหนึ่ง,งพ่อแม่จะไม่บังคับนะคะสอง ห้ามตีเด็กนะคะที่นี่ห้ามทีตีเด็กเด็กเถียงหมายถึงว่าเด็กให้เหตุผลนะคะเราจะพูดคาว่าห้ามเถียงไม่ได้นะคะเขาจะตอบกับเรามาเลยนะคะไม่ได้เถียงค่ะเขาออกความคิดเห็นของเขามันจะดูเหมือนเด็กก้าวร้าวเนาะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่นะคะเมืองนอกเขาเราต้อง,เร,องเราต้องฟังเขานะอืมแต่แม่ บอสออสกาออสกาเป็นลายลูกเป็นอะไรออสกาเล่นคนเดียวออสกาเล่นคนเดียวบางครั้งก็จะกรีดคนเดียวอืมนั่นแหละทุกเด็กมีเป้าหมายมีเป้าหมายของชีวิตมีเป้าหมายดีแล้วดีแล้วเขาจะได้คนที่มีเป้าหมายในชีวิตเขาจะมีประสบความสําเร็จของเขาเนาะอืม เหมือนใครยังไม่ได้ไปโรงเรียนเอา้าวันนี้หนูไม่มีเรียนวันนี้หนูทำงานจริงอะจริงน,นูเงานลูกสาวน้องสกายน่ว่านางไปโรงเรียนแม่ก็พูดเสียงดังซะนางเพิ่งตื่นวันนี้นางไปทํางานน้องสกายทํางานแล้วนะทําพาร์ทไทม์น้องสกายทําทาพาร์ทไทม์แล้วคนะ่ะท,าท,ท time, ําทงานพาร์ทไทม์วันหนึ่งก็จะแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงอืมแต่ห้าชั่วโมงเหรอลูกมาห้าชั่วโมงเพราะว่า เรียนเสร็จก็ไปเลยอ๋อแต่หนูกลับดึกนะเมื่อคืนนี้ใช่กห็หนูเริ่มเรียนแปดโมงเริ่มเรียน,ยน,นสามโมงแล้วหนูก็ไปทํางานสี่โมงถึงสามทุ่มครึ่งวันนี้ไปทํางานอ,งอีกม,มืออื่นเดีวยวสะแต่ทำามพี่กมืออื่นก็ไปให้งานวันอาทิตย์พนกมาหาวันอาทิตย์วันาทิตย์หนูนอบอก่มีงาน เออก็อยู่งานกินตม่มะหุงกันแต่ถ้าแต่ถ้ามีงานหนูจะเอานะเพราะว่ามันได้ดับเบิลดับเบิลเออเค่ก็ไปเห็นงานก่อนรูดเอาเงินก่อนอืมถ้าเดี๋ยวปนกก็มาอยู่มานอนนี่วันอาทิตย์นะก็สิได้เจออยู่ละมาหนูอยู่แต่ว่าหนูคิดว่าม,ามันบ่มีงานเห็นเหตุเออบ่มีกับบ่ต้องเอาก็าอยู่เงอนอืมสวัสดีค่ะดูจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะน้องสกายคนสวยแฟนคลับบอกสวัสดีน้องสกายคนสวย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนที่บาเรนห้ามตีใช่ค่ะมีลูกห่างกันมากเลยอายุห่างกันมากเลยใช่แม่ลูกแม่คือหลานแม่ลูกก็คือหลานไปที่ไหนเขาคิดว่าเป็นลูกของน้องสกาย<笑><笑><笑>เก่งจังลูกสาวเขาคิดว่าเป็นลูกของน้องสกายเดียวน้องสกายก็ไม่อายนะเขาพาน้องไปเที่ยวก็ไม่อายนะเขาก็เข็นเข็นน้องเข้าไปนะคนก็จะมองเอา้าลูกเธอเหรออะไรประมาณนี้ไง อช่หรือก,ก็จะตจอว่าใช่ใช่ใชเขาถามลูกเธอเหรอสกายก็บอกว่าใช่ลูกฉันเองนั่นเพราะเขาห่างกันเนาะสกายสิบเก้าออสการ์สิบเอาการ์สองขวบอืมก็มันก็เหมือนแม่กับลูกไงเข็นลูกเข็นน้องไปแต่น้องเขาแต่สกายไม่าอ,อาย,ย,ยา 5, 6, พาน้องออกไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวเฮลซินกินุนบางทีไปห้าหกชั่วโมงนุนพาน้องออกไปไปกินไปเดินเที่ยวไปกินแมคโดนัลล์นู่นนี่นั่นไงอืม วันนี้นึกว่านางไปทํางานวันนี้นะแม่ก็เลยเสียงดังนึกว่านางไปทํางานน้องสกายเลี้ยงน้องเก่งจากเลี้ยงเก่งค่ะเมื่อก่อนช่วยเป,เปลี่ยน,เ,นเพลยดเพลินด้วยอะไรด้วยแต่ตอนน้นองโตแล้วนางก็แบบขย,ขยักขแยงนิดนึงก็ไม่เป็นไรเออแต่นางก็ช่วยช่วยดูแล เพชรชลินไม่ใช่ว่า,วากระยำแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่นิ่งเหมือนเดิมออมันไม่อยู่นิ่งเหมือนเดิมเก่งจังพูดไทยด้วยค่ะพูดอีสานด้วยค่ะปูเพ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะอืมสวัสดีแม่มี่ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนที่โดนหวยแดกนะคะแม่โดนนะแม่โดนไหมหรือว่าแม่ไม่ได้เล่นแม่บ่ได้เล่นเลยแม่เศร้าเล่นแล้วเขาที่แล้วกระโดนไปเจ็ดสิบยูโรเขาตามทวงเงินอยู่นี่แม่ยังบมีเวลาอุ่นในเขานี่อืม อเออเดี๋ยวแม่สิโอนลงไล่ก่อนี่แม่สิโอนให้เขาออืออออเขารู้นี่ัยแม่บางทีโอนชาอนน้าแต่โอนช้าแต่โอนแน่เขารู้อยู่เขาบอกว่าพี่เอมี่ไม่ต้องห่วงนะวันไหนก็วันนั้นพืนว่า <c oughs> <c oughs> คืนนี้จะไปดูหมอลำเออไป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 สวัสดีทุกท่านที่ดวนหวยแดกค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านที่ดวนหวยแดก <c oughs> ไปดูหมอลำเด้อไปดูหมอลำ <c oughs> คืนนี้จะไปดูหมอลำจ้า เอ่อไปไปตามวัยเหวสันตามวัยใช่ตามวัยเขาใช่สวัสดีค่ะพัทราพรตั้งตรงขันติโดนแดกโดนกินทั้งประเทศค่ะก็หวยออกตัวเดิมเนาะแต่เขาบอกว่าออกรถผู้ใหญ่บ้านฟิลเลน์นะเออออกรถผู้ใหญ่บ้านฟิลเลน์นะถ้าซื้อนีได้ทั้งบนทั้งล่างนะสามตัวด้วยนะ่ะอืมนัตยาวงโยธาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันวันอาทิตย์แม่นุกจะมาหาวันอาทิตย์นะแม่นกจะมาหาที่บ้านอืตอนนี้ก็คือหมดหลายเลยว่าจันมแม่เอมี่แม่เอมี่ใช่ใช่ <laughs> เพจบอกสมาคมโดนหวยแดกค่ะมาทางนี้ค่ะอืทาลิบกว่าน,นิดนึงใกล้หมดแล้วนี่ซื้อมาใหม่แล้วแหะแต่อยางเสียดายไง ให้มันใช้ให้มันหมดหมดไปคุณพ่อบ้านก็ซื้อมาให้ทั้งสองแท่งอืมหน้าไม่แต่งเป็นไม่เป็นลายแต่ปากต้องมีสีสันค่ะอืมถือยังนึกอยู่ว่าทะเบียนรถอะไรจำไม่ได้เอมี่ก็จำไม่ได้ อืมถ้าคนติดตามคนแบบคอหวยจริงๆน่ะจุดไว้ข้างฝาเลยคอหวยจริงๆนะ่ะจะจุดไว้ข้างฝาเลยออสการ์เขียนให้นะ่ะหกสองเจ็ดเอออสการ์เขียนให้ถ้าตัดเล่นหนะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันไงก็ถูกอืมถ้าตัดเล่นนะ่ะแต่เอมี่ไม่ไม่ได้เล่นไงเอมี่ไม่ได้เล่นไงทะเ,เ,เบียนจเ,เออนั่นแหละ วันนี้เขาจะไปขึ้นเวทีกันที่อุดรวัดศรีมหาธาตุอะไรสักอย่างนั่นแหละอืออําเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีไปเด้อสวัสดีครับแม่พรุ่งนี้แกไปไหนมาเอาละจะไปถามอะไรพรุ่งนี้อือถามกันวันนี้พุ่งนี้มันยังไม่ได้ไปไหนแกอืมพุ่งนี้แกไปไหนมาวาซานชื่อโอ๊ยคิดได้ไงเนี่ยคิดได้ไงนี่ยค,ครับอืม วันนี้เขาจะขึ้นเวทีนะคะมีใครที่อยู่แถวอุดรไปดูนะใครที่อยู่อุดรไปดูนะไปให้กําลังใจพ่อบิ๊กแม่แพลวพ่อบิ๊กโตเกียวมิวสิกแม่แพลวแสงทองเด้อพ่อบิ๊กรับเชิญคืนนี้นะ่ะอืมแม่คุยแล้วแม่คุยกับพ่อบิ๊กแล้วคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วนาริตาก็จะไปขึ้นเวทีด้วยคืนนี้น้องนาริตะไปด้วยนะคะ อุดรอ,อุดรท่านี่อืมถ้าแม่อยู่เมืองไทยเนาะแม่ก็จะไปอัปเดตให้ดูอยู่เออหาซื้อบอมีทะเบียนรถศูนย์แปดเก้าแปดอ่ะศูนย์แปดเก้าแปดวาซันก็ดีแล้วนะไม่ซื้อก็ไม่ถูกกินแหลนะเนาะสีอัมพรวาซันสีอัมพรสาแก้วอืมหาซื้อไม่มีทะเบียนศูนย์แปดเก้าแปดอืม คุณยายดาวสวัสดีค่ะพัทราพรแม่เอมี่เมื่อคืนสาวน้อยเล่นที่ยโสธรจ้าโอ้ยตอนนี้แม่ไม่มีเวลาดูใครเลยสาวน้อยเพชรบันแพงบอกอืมสาวน้อยเพชรบันแพงตอนนี้กำลังดังนะคะมาแรงน้องน้องโซฟียใช่ไ้ยที่เป็นนักร้องน่ะน้องน้องโซฟียตัวเล็กอะ เออใช่ไหมที่เป็นนักร้องน่ะอ่านางร้องเพลงอะไรคบเวอ่์เพลงอะไรวะตัวแฟนว่าจังไดน่ะเออตัวแฟนว่าจังได่น่ะกําลังดังตัวเนี้ยดังแล้วดงองคบเวอ่์เพลงแบบได้กระชนดังกระชันเลยใครคบเพอร์เพลงนี้ก็ก็ดังอ่ะเออมันเพราะมันเป็นเพลงอยู่ในกระแสไงตัวแฟนว่าจังได่น่ะมันอยู่เป็นเพลงอยู่ในกระแสไงอืมนั่นแหละ เธอมีคนมาบอกฉันว่าให้หยุดพูดเรื่องของชาวบ้านว่างั้นเธอถ้าฉันพูดเรื่องของตัวของฉันเองพวกเธอจะมาดูไหมอ่ะฉันถามหน่อยถ้าฉันพูดแต่เรื่องฉันอ่ะมันไม่น่าสนใจใช่ไหมพวกเธอก็ไม่มาดูฉันใช่ไหมเออเราก็ไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมใช่ไหมถ้าฉันทําคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวฉันอ่ะใครเขาจะมาดูเออทุกคนอนะ่ะตอนนี้เขาก็ทําคลิปกระแสกันทั้งนั้นหละเออ ไอ้อะมันดูละครน่ะละครที่มันเป็นกระแสแล้วก็พูดเรื่องละครใช่ไหมอืมมีคนมาบอกฉันว่าเลิกเถอะหยุดเถอะเลิกทําเถอะแพนซ่าเป็นใครคะมาสั่งฉันคะโอ้แลวที่ทําไปก็มันเป็นช่องของเรานะมันเป็นเจตนาของเราแล้วมาบอกเรานูน่นนี่นั่นมาแซะเราเราไม่ได้ไปแซะใครเด้อุ้งอิงกับโซเฟียแม่เอาเพลงนี้ออกจากหัวหนูหน่อย ฉันน่ะชอบเพลงชู้ทางใจจ้ะแก okay. อืมเพลงเนี้ยคือเป็นแค่ชู้ค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้ค่ะฮักเพลงอยู่สาวน้อยสองจ้าของพ่อจูอืมตอนนี้นะหมอํำกำลังดังมากหมอรำน่ะกำลังดังมากฉันนึกภาพไม่ออกนะว่าถ้าถ้าน้องสกายเป็นหมอำํำมันจะเป็นยังไงวะเออ น้องสกายขึ้นเวีเคยขึ้นเวทีวทกับพี่แพรพาวกับพี่บิ๊กนะเคยขึ้นอะ่ะตอนวันเกิดวันเกิดพ่อบิ๊กอะ่ะอืมเคยขึ้นนางก็ขึ้นไปร้องเพลงผัวผู้ใดเป็นผัวผู้ใดถูกใจคักแท้แด่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 นี่แหละเออฉันก็ร้องได้แค่นี้แหละฉันเป็นคุณร้องเพลงไม่เปลี่ยนนะเธอน้องหนิงน้องหนิงคำพระนางร้องเพลงตัวแฟนว่าจังไหนอ๋อ วแฟนว่าจังไหเออเออฉันยังไม่เคยเห็นฉบับเต็มแม่ยังไม่เคยเห็นฉบับเต็มเดี๋ยวต้องไปต้องไปฟังฉบับเต็มเดี๋ยวต้องไปฟังนะก <c ười> <น>็เห็นเขาคบเบอร์แต่เคะท่อนเดียวนี่เนาะอืคอคบเบอร์ท่อนเดียวนี่แหละแม่ก็จําได้แต่ท่อนเดียวนี้แหละท่อนฮุกนี่แหละอือ <c ười> น้องสก,กายเสียงดีนะน้องสก,กายเสียงเสียงโอเคอยู่เสียงโอเคอยู่ไปเรียนไปเรียนอีกนิดหน่อย ืคงจะได้ออกเทปกับเขาอยู่ดอกคงจะได้ออกซิงเกิลอยู่หรอกน้องสกายออกซิงเกิลสีดังบเนาะออกซิงเกิลก็ได้โไ้ my god เรอติดต,ตามผลงานเดอ้อแม่ก็จะไปถือกระเป๋าให้ลูกพุ่อละคิดไว้ก่อนอืมเจ๊ดัน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 สารฝันให้ลูกอืมแล้วแต่ลูกแหละ ล,ลูกบอกมาแล้วชอบวงการบันเทิงเราก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมถ้าลูกบอกไม่ชอบแม่ก็แล้วแต่ลูกเลยตามสบายเลยค่ะแล้วแต่ลูกจะเป็นอะไรเลยค่ะตามสบายค่ะอืมแม่แม่ไม,ม,ม,ม่ปิดกั้นค่ะมอืไม่ปิดกั้นค่ะไม่ใช่เขาล้าแล้วบอกสูอืมคนหายรักเมื่อใครหายคนหาย รักเมื่อยังหายใจคืออะไรใครหายฉันตกข่าวเหรอใครหายน้องจะใครเอาคุณไม่ได้เอานนเข้าไปแช่หรือเปล่าน้ำโซดานะ่ะลูกคนหายขยายความด่วนคนหายหมายถึงอะไรขยายความด่วนจ้าเห็นไหมคะโอเคเอาขวดเต็มค่ะลูกเอาเอาเอามาทั้งสองขวดนั่นแหละแม่กินแป๊บเดียวแม่ก็หมดล้นะ่น่ะ ไม่ไม่ไม่จากร้อยกว่าเหลือห้าสิบอือก็ไม่ได้พูดเรื่องหวยเนาะไปทํากับข้าวกับปลาให้ลูกให้ผัวมัห้าโมงหกโมงแล้วเนี่ยจะห้าโมงแล้วนห้าโมงแล้วเนี่ยสุพรัษอื้อหนิงหนิงคำพนางค่ายครูสลาค่ะ เพชรจรินยังอยู่บางคุณก็ไปทํากับข้าวให้ลูกให้ผัวเออจะมาฟังอะไรเยอะแยะมากมายอืมใครอยู่ก็อยู่ใครเขามีธุระปะปังก็ปล่อยเขาไปทําการบางคุณก็ไปรับเงินหวยไปขึ้นเงินหวยเออตอนนี้อ่ะหวยเพิ่งออกก็ไปตรวจโพยหวยกันตรวจลอตเตอรล่งลอตเตอรี่กันบางคนก็ดีใจไปขึ้นไปขึ้นเงินกันไงไปลาเงินไงขอโทษนะคะ ชอบดื่มเกลือกวดค่ะอันนี้คือน้ําโซดานะแม่กินน้ําโซดาแม่ไม่กินน้ําเปล่าแต่น้ําเปล่าที่นี่อร่อยนะคะน้ําเปล่าจะแบบออกมาจากกรอกเลยอะ่ะมันจะสดชื่นไงชอบฟังเรื่องชาวบ้านใช่เราชอบฟังเรื่องชาวบ้านเราเป็นป้าข้างบ้าน ลูกเพจจะฟังเรื่องชาวบ้านใช่เธอถ้าถ,ถ้าฉันพูดเรื่องตัวเองเนี่ยใครเขาจะมาฟังถามหน่อยถ้าฉันลงคลิปเกี่ยวกับตัวเองอ่ะพวกเธอจะสนใจไหมถ้าฉันลงคลิปเกี่ยวกับตัวเองอพูดเกี่ยวกับตัวเองมีใครจะเข้ามาดูฉันไหมฉันไม่ได้เป็นคนน่าสนใจไงฉันไม่ได้เป็นคนของประชาชนไงฉันไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังไง แม่ไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังไงใช่ไหมใช่ไหมพวกเธอคิดว่าอย่างนั้นไหมเออใครเขาจะเข้ามาดูถ้าพูดเรื่องชาวบ้านเอ,อ้ยอย่าพูดเสียงดังถ้าพูดเรื่องชาวบ้านพูดเรื่องที่มันเป็นประดินที่มันยังเป็นกระแสอยู่คนก็เข้ามาดูใช่ไหมแต่เราพูดในพื้นฐานของเราใช่ไหมเออฉันก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านไงพูดง่ายๆเนี่ยแม่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแทนหมู่บ้านอืม พูดนะมันก็มีทั้งทั้งดีและไม่ดีอ่ะคนที่เข้ามาน่ะคนที่อคติกับเราเนาะคนที่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งมันก็มาเข้ามาแซะเราเออคนที่รักเราก็เข้ามาคอมเมนต์ดีๆใช่ไหมมันก็เป็นแบบมีสองฝกักสองฝ่ายสองด้านนะแต่แต่ถ้าเป็นแม่นะสําหรับแม่แม่จะไม่เข้าเข้าไปพื้นที่ของคนอื่นเลยแม่จะไม่ไปล้ําเส้นเลยค่ะผิดถูกชอบหรือไม่ชอบอยู่ในใจค่ะแต่ถ้าเป็นแม่แม,แม่แม่พูดได้เพราะว่าอะไรแม่ เอาว่าง่ายๆแม่ก็เป็นคนของสื่ออะเอาง่ายแหละตอนนี้พวกเธออะเป็นเป็นผู้ติดต,ตามแต่แม่กล้าพูดไงเนี่ยแม่แม่กล้าพูดไงแม่ต้องรับไม่ได้ไงแม่ต้องต้องรับไม่ได้ทั้งที่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยถูกต้องไหมเออถ้าแม่ทําคลิปอะไรออกไปเนี่ยแม่ต้องรับไม่ได้ทั้งที่ต่อต้านและเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งที่เป็นกางอืม เราคิดแล้วว่าเราทําคลิปประมาณนี้ออกมาเราก็ต้องเจอเจอคนประเภทพวกนี้แต่แม่ก็จะปล่อยปล่อยผ่านไงเออทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นได้รวมทั้งแม่ด้วยรวมรวมทั้งทุกคนไงเราก็ให้สิทธิ์ทุกคนแต่ถ้าอันไหนที่มันมากเกินไปที่มันเยอะเกินไปอ่ะแม่ก็จะแม่ก็จะออกมาฟาดไงแม่ก็จะออกมาชี้แจงไงอืมว่าอะไรเป็นอะไรแต่ให้แม่หยุทดทําคลิปเกี่ยวกับคนอื่นที่มันยังเป็นกระแสอยู่อ่ะ หยุดไม่ได้นะคะไม่ต้องมาบอกนะคะใครก็ตามไม่ต้องมาบอกฉันนะคะฉันมีจุดยืนค่ะอืมถ้าฉันทําคลิปฉันใครจะมาดูคะเออมาว่ามาเล่าประวัติฉันพูดเรื่องของฉันนี่ไผสีมาฟัางพี่น้องแม่หนูไปเห็นคลิปหนึ่งโจมตีฝั่งนู้นหนักมากทุกอย่างที่ฝั่งนู้นที่ฝั่งชายสร้างไว้คลิปอะไรส่งมาให้แม่ดูหน่อย รักกันเมื่อ,อยังหายใจส่งมาให้แม่ดูหน่อยนะข้อความนะบางทีอะแม่แม่ไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูข่าวะลรขนาดนั้นนะพวกเธอเพราะว่าแม่ก็มีครอบครัวเนาะ,ะแม่มีลูกต้องดูแลลูกเล็กด้วยไงเออม,มีลูกลูกเล็กต้องดูแลเนี่ยเที่ยงเดี๋ยวก็ต้องหาข้าวให้ลูกกินแล้วไงแม่ไม่มีเวลาไปสืบสอดหรอกใครมีข่าวอะไรก็ส่งข่าวแม่หน่อยหลังบ้านหน่อยแม่จะได้เอาขึ้นมาพูดหน่อยเออ แม่ก็จะได้แบบมาชี้แจงออกความคิดเห็นใช่ไหมก็เรียกว่าออกความคิดเห็นออกความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนสาธารณนะเราเป็นเขาเป็นคนของประชาชนเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องเขาต้องรับให้ได้ทุกสถานการณ์ และเชื่อว่าเขาก็มีจิตใจที่แข็งเข้มแข็งพอเธอวันนี้มีข่าวเลิกกันอะ่ะพีเคพีเคกับโยเกิร์ตอะ่ะพีเคกับโยเกิร์ตอะ่ะดูสิพีเคกับโยเกิร์ตอะ่ะรักกันหวานชื่นยังเลิกกันเลยออกมาประกาศเลิกกันอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่ว่าเป็นผัวเมียกันจะเลิกกันเงียบๆถ้าเป็นคนของประชาชนแล้วอ่ะ มันไม่มีทางอะไรที่เงียบได้ค่ะเออตอนนี้พีเคโดนถล่มหนักค่ะอยากมีโลกสองใบว่าซ่านขอมีโลกสองใบเออพี่พีเคโดนถล่มหนักค่ะเห็นไหมคนเราอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เขาต้องรับให้ได้ในทุกสถานการณ์เพราะว่าเขาเป็นคนของประชาชนก็เหมือนอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวพาว เขาก็ต้องรับไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนของประชาชนอืมมันหลีกหนีไม่ได้หรอกกับคําวิจารณ์เออมันหลีกหนีไม่ได้เขาต้องรับไม่ได้เขาต้องรับมือกับกับสิ่งพวกนี้ให้ได้เหมือนแม่นกอ่ะแม่นกอ่าตอนที่เขาโดนถล่มน่ะโอ้โหเขาดาวมากนะเขาแบบแม่นก,กับ ช่วงนั้นเมนกกับผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ที่มีปัญหากันนะ่ะทั้งสองฝ่ายอ่ะโดนถลม่มเพราะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายไงเมนกก็โดนถลม่มบางอันบางอันที่เอ่อเมนกโดนถล่มบ้านก็บางบางคนก็ไปถลม่มผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เออแต่เขาก็ต้องต้องสเต y strong อ่ะต้องม o v e on อ่ะอืมต้อง stay s ส r o n g s t r อ n หมายถึงอะไรต้อง ต้องเข้มแข็งกับความรู้สึกไงต้องเข้มแข็งในทุกๆอย่างไงแต่เวลามันจะเยียวยาจิตใจไงเลิกเลิกแล้วรักมากกว่าเดิมผู้ชายบอกตลกเอาเลิกแล้วมากกว่ารักกว่าเดิมอ๋อหมายก็มันมีคำนี้ด้วยเหรอแก้ตัวเปล่าคะแถหรือเปล่าคะเลิกแล้วมากรักมากกว่าเดิมโอ้ถ้ารักมากกว่าเดิมจะเลิกคำหาอะไรนะ่ะ ไม่เข้าใจว่าอะไลสวัสดีค่ะเห็นพอๆพย้ายของไปอยู่บ้านเก่าแล้วก็<อ>บ้านใหม่กล้องเต็มบ้านไงคะอันนี้ความคิดส่สวนตัวนะบ้านก่าบ้านบ้านใหม่ที่พบที่ผู้ใหญ่บ้านสร้างนะ่ะกล้องเต็มบ้านค่ะจะพูดอะไรก็ได้ยินหมดค่ะกล้องเต็มบ้าน วงจรปิดเต็มบ้านเออนั่นแหละเขาให้สำวันนี้ในรายการไม่เห็นผ่านๆค่ะไม่เห็นผ่านๆของพี่พีเคนะไม่เห็นผ่านๆอืมเขาบอกว่าโยเกิดไม่จับมือเลยสะบัดมือหนีเลยสะบัดมือพี่พีเคหนีเลยอืมอุ้ยห้าสิบห้ากองเต็มบ้านนั่นแหละนั่นแหละใครจะอยากจะไปอยู่คะเออไม่มีใครอยากอยู่คะ่ะเป็นฉันฉันก็ไม่อยู่คะ่ะ นอกจากจะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดค่ะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดค่ะเออถึงจะโอเครีต้องรีเซ็ตค่ะถึงจะไปอยู่บ้านหลังนั้นได้ค่ะแกระบบเขาอะเทคโนโลยีล้ำเลิศเสียงหายใจยังได้ยินเลยเสียงหัวใจเสียงหายใจยังได้ยินเลยระบบอะ HD HD อืม่มเป็นอย่าง บอกได้ยินบอกแม่เคยติดกล้องไว้อ่ะที่ร้านแม่แม่ยังได้ยินทุกอย่างเลยอ่ะอเออลูกน้องนินทาแม่แม่แมยังได้ยินเลยอ่ะอมสมัยนี้น่ะอือนินทาอะไรได้ยินหมดจ้าขนาดอยู่อีกโอโหนอกนอกร้านยังได้ยินนอกบ้านยังได้ยินเลยอ่ะระบบอ่ะระบบเขาดีมากแล้วเสียงเสียงภาพชัดเจ๋วอืม ก็ต้องสี่เป็นเราเราก็ต้องย้ายเป็นเราเราก็อยู่ไม่ได้ค่ะนอกจากจะไปรีเซ็ตกันเลยรีเซ็ตเอาแอปเอาอะไรออกจากโทรศัพท์ค่ะเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านมีก็ยังดูได้อยู่ไงดูจากโทรศัพท์ได้อยู่ไงอืมต้องรีเซ็ตทุกอย่างเดี๋ยวคุณแม่ว่าจะเอาเอาต้นนี้ไปให้ให้คุณย่าดูคุณย่าดูแลคุณย่ามือเย็นใช่ เหมนดอกกุหลาบที่ดูซื้อให้นะยังอยู่ปะเป็นเดือนอนอกวจะตายเ,ออเห็นไหมดอกไม้ของแม่สามปีเลยไม่ให้ให้ย่าๆดูแลเนี่ยเออเนี่ยต้นต้นใบชะพูไม่ต้องไปให้ย่าๆดูแลแล้วไม่ยา่าๆเขาเอาเวลาตอนคืนเขาไปไปข้างนาอกเย็นๆหรอแม่บ่หู้แล้วมันบ่มีแสงแดดด็กใบมันสิมึดจีนั่นละเดี๋ยวก่อนแม่สิไปเมืองไทยแม่สเสร็จไปให้ย่าๆดูเขาพูดแบบนี้เขาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เลยผู้ชายใจดีมากเขาพูดแบบนี้เขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยผู้ชายใจดีมากเขาเป็นตัวแทนเออแกเรื่องของชาวบ้านนะพวกเรานี่เก่งๆนะเรื่องของชาวบ้านเนี่ยอืมตอนน,อน,นี้ตอนนี้เบี่ยงเบนประเด็นแล้วนะเราไม่พูดเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟิลแด์แล้วนะเราไปพูดเรื่องพี่พีเคแล้วนะตอนนี้นะ <c oughs> ่ะเออเขาือะไรอ้าก็ดีเจพีเคไงพิธีกรพีเคไง <c oughs> ที่แต่งงานกับโยเกิดนนะนะที่เป็นพิธีกรรายการอะไรตอนเช้าอะ่ะอะไรวะคุยแซบโชว์ลูกคุยรายการคุยแซบแซบโชว์อืมไปเปิดดูสิคลิปนั้นหาไม่เจอเดี๋ยวแม่ไปดูเดี๋ยวแม่ไปดูเดี๋ยวแม่ไปดูดปดอืมเออจุดยืนของช่องนะบอกไว้ก่อนใครก็ตามอย่ามาให้ฉันหยุดพูดนะคะเรื่องประเด็นต่างๆกระแสต่างๆคนก็อยากฟังกระแสเนาะ เรื่องที่มันเป็นกระเด็นประเด็นที่มันเป็นละครนะ่ะถ้าฉันพูดเรื่องฉันเนี่ย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 พูดประวัติฉันพูดเรื่องส่วนตัวฉันนี่ก็ไม่มีใครอยากได้ยินหรอกเพราะฉันไม่ใช่คนดังอืมแล้วใครๆเขาก็อยากอยากอยาก,อยากรู้เรื่องคนดังกันทั้งนั้นแหละตอนนี้นะ่ะไปดูสิข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะแกมีใครปฏิเสธไหมว่าผู้ใหญ่บ้านฟินข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ดังอ่ะมีใครปฏิเสธไหม ตอนนี้ข่าววิทยาบ้านฟินแลนด์กุบทุกข่าวค่ะไม่ใช่ดังแค่เมืองไทยค่ะดังทั่วโลกค่ะคนทุกประเทศค่ะติดตามค่ะเอ,อูเปิดหนูก็เจอเลยพี่เคเออพี่เคดังมานั่ง,น,งนั่งแอบร้องไห้ไงคะลูกทำไมเงยขึ้นนั่งขอโลกไปที่สองนั่งขอมีมียอคนหนึ่งพี่เคนะเออที่เขาพูดนั้นแล้วก็แบบว่าใครจะรับได้อะ่ะโน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  จดใหย่แล้วเนี่ยฟังฟัง,ฟงลูกสาวปิดคลิปไม่ฟังีตอนนี้เป็นคนแยกทางฟ้าผ่าไงจบแล้วอย่ากันด้วยดีจบกันด้วยดีอประา,านานพี่น้อง ยังไงยโยอยายกมีอกอบวกะพูดเรื่องนี้ตรงนี้ที่เดียวขออนญาตพูดถึงคนนั้นก็พูดเกินเข่าเลยฟ้องหมายถึงอะไรใครฟ้องใครรักกันเมื่อย,ยังหายใจฉันยังไม่ได้ฟังนะเลยข่าวตกข่าวฉันก็เลยออกความคิดเห็นไม่ได้ไงแม่เลยออกความคิดเห็นไม่ได้พูดถึงคนนั้น เขาพูดเกินเขาเลยฟ้องนางเล็บนางแบบวะเหรอเขาฟ้องหรออืมเห็นว่าพี่พี่เห็นว่าพี่เคชอบนางแบบดิไม่รู้ยังไม่ได้ไปติดตามเราจะไม่พูดพระเอกฟ้องนะอ๋อฟ้องพวกนักข่าวเหรออืมพระพระฟ้องค่ะอ๋อ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 โอเค อันนี้เราจะไม่พูดถ้าไม่มีข้อมูลนะแม่ข้อมูลไม่แน่นแม่จะไม่พูดเนาะแม่จะไม่พูดลองแม่ไปสืบสอะหาข้อมูลหาข้อมูลก่อนเออเอาวันนี้เที่ยงแล้วฉันจะไปทําหน้าที่แม่แล้วนะฉันจะไปป้อนข้าวลูกชายฉันพอพอฟ้องพอพอฟ้องฟ้องใครระวัเงเนื้อนนะอ๋อ ไอเพจเอ็นะเหรอไอเอ็มแฟนเพใช่ไหมเอ็มแฟนเพใช่ไหมแม่ก็พูดอยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องเอนะ็มแฟนเพจน่ะมันพูดเกินเอ็มแฟนเพจอ่ะจ้าเออฟ้องเถอะสนับสนุนไม่เห็นเลยที่แม่มาลงนะ่ะ เตรียมทนายไว้หรือยังแม่บอกนะอันนั้นแม่ไม่เห็นด้วยค่ะอันนั้นเป็นการปลักปัมค่ะอันนั้นประจานค่ะปลักปัมค่ะแม่ไม่เห็นด้วยคลิปนั้นน่ะทําให้แม่สงสารพอ่อพ oh เลยค่ะแม่สงสารพอ่อพ oh มากค่ะบอกไว้เลยถ้าเห็นคลิปนั้นแต่มันลบไปแล้วนะมันลบไปแล้วซึ่งมันมันเป็นการปลักปัมมินประมาะทประจานมินประมาทปลักปัมค่ะอันนั้นน่ะสมควรแล้วค่ะที่โดนฟ้องค่ะ อันนั้นสมควรอย่างยิ่งค่ะอืมเพราะเพราะฉะนั้นพูดอะไรก็อยู่ในในพื้นฐานความเป็นจริงการให้เกียรติซึ่งกันและกันเออเราพูดอ่ะเราพูดในในกรอบของเราอันไหนที่สมควรพูดเราก็พูดอันไหนที่มันเยอะเกินที่มันจะเป็นการให้ร้ายหรือเสียหายกับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามเราไม่สมควรเอามาพูดอืมนั่นแหละแม่ก็อยู่ในมีเหตุมีผลเดอ้อ โบเมนว่าเฉดอย่างที่มันบมีเหตุมีผลได้อือคนฟังยังรับไม่ได้ใช่ใช่ใชคนฟังยังรับไม่ได้เออพวกเธอเดี๋ยวฉันจะไปหาฟังข่าวพี่พี่พี่พ,พ,พีเคก่อนนะและฉันก็จะต้องไปทําหน้าที่ของแม่ถ้าจะเจอกันนะไปเจอกันที่โตโตนะคะประมาณบ่ายสองฟินแลนด์มาให้ลูกนอนอะ่ะประมาณบ่ายสองฟินแลนด์ก็ประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะ ทุ่มหนึ่งของเมืองไทยเดี๋ยวไปเจอกันต่อๆเด้อเดี๋ยวไม่ต้องไปแล้วไปทําหน้าที่ก่อนป้อนข้าวลูกก่อนแสงทองฟินแลนด์ก็ดีแต่แสดงไม่เหมือนสาวน้อยกับอันนี้เราไม่พูดเราไม่พูดเราไม่พูด,พดนะคะเขาแสดงคนละแบบเขาแสดงคนละอย่างกันหมอรำคนละแบบค่ะอืมเขาคาเลเตอร์เขาคนละอย่างตามไปนะแกพวกเธอ,อเวลาเมืองไทย อีกสองชั่วโมงเนะ่ยไปเจอกันต่อต่อจบเดอ้อแค่นี้แหละแม่ไปป้อนข้าวลูกก่อนโอเคจ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบจุบจ๊บจุบจ้ะไปป้อนข้าวลูกก่อน